สวัสดีครับครับผมสมาชิสนุพงศ์รับบทเป็นเลออนครับครับเจมส์พงศพักครับรับบทเป็นพบผ่านครับสำหรับเจมส์คือต้องบอกว่าเกินคาดครับเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยก็คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยแล้วเราก็ได้มีเหมือนกับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้แล้วเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยฟีดแบ็กของลีออนพบพาน่ะมันจะดีแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราเห็นแฟนๆฟีดแบ็กมาหลากหลายช่องทางเลยอะไรเงี้ยใน IG อะไรอย่างงี้ด้วยครับเราก็บอกว่าชื่นชอบทั้งลีออนพบพาเลยแล้วก็ดีใจเนาะก็ได้เห็นทั้งคนที่ชอบครับผมคือพวกเราตั้งใจทําแล้วแบบว่าผลตอบรับมันออกมาดีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับคือผมกับพี่เจมเนี่ยก่อนที่เราจะมาเล่นด้วยกันเนี่ยคือวันคือเรารู้จักกันมาก่อนแล้วก็พอไปเจอมาแคสติ้งก็เอ้าพี่เจมเหมือนกับเจอคนรู้จักแล้วก็แบบพอรู้ว่าเราจะได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งครับความสนิทเราแบบเราสนิทกันมาระดับมาก่อนแล้วคือตอนที่แคสติ้งพอได้เข้าคู่กันเนี่ยพอเห็นเป็นพี่เจมเราผมมองว่ามันทำให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าผมที่แบบว่าเอ้ยเราไม่เก่งมันทำให้อาการเก่งของเราเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ทำให้มันออกมาดีได้ง่ายขึ้นครับใช่ครับเพราะคล้ายๆกันเลยเหมือนใช้เวลาปรับจูนค่อนข้างน้อยอะครับผมเพราะว่าเหมือนเราโอเคแล้วอะเรารู้ว่าคือเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่ต้องแบบมาทำความรู้จักกันใหม่ไม่ต้องมานั่งถามอะไรกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันก็จะเป็นฟีลแบบเราห่างกันไปช่วงนึงเนาะอะไรเงี้ยช่วงแล้วพอมากลับมาเจอกันใหม่อ่ะมันก็มีนิดนึงที่เราจะต้องแบบถามสารทุกข์สุขดิบกันแบบเป็นยังไงค่อยๆแบบต่อกันก่อนพอมันต่อเสร็จแล้วปุ๊บแต่คือพอมันต่อแล้วคือมันติดง่ายแล้วครับสำหรับเจมกับพบพานใช่มั้ยฮะจริงๆแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ค่อนข้างตรงกับพบพานอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าในหลายๆคนอ่ะอาจจะเห็นพบพานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพบพานดูแบบนิ่งๆเงียบเงียบดูแบบว่าเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราได้เห็นหลายๆมุมของพบพานเราจะเห็นว่าเอ้ยเขามีความก็เป็นมนุษย์คนนึงที่มีอารมณ์ได้หลากหลายมีความรู้สึกได้หลากหลายมีมุมแต่ละมุมใช่อย่างเราก็เล่นเป็นตัวเองเอ้ยในบางเรื่องครับผมที่ไม่ใช่เป็นตัวเองก็จะเป็นเรื่องแบบเจ้าชู้คาสโนวานี้ห่างไกลตัวมากครับผมยืนยันยืนยันช่วยยืนยันมันไกลแค่ไหนมันไกลแค่ไหนมากมากก็แบบคือไม่รู้สิจะพูดยังไงผมก็ไม่รู้ว่าคนที่แบบว่าเอ้ยต้องมีแผ่วแผ่วมีเสน่ห์แบบว่าเอ้ยแบบต้องหล่อตลอดเวลาเพอร์เฟคตลอดเวลาเป็นยังไงอะไรน้องยังเด็กน้องยังเด็กครับแต่สิ่งที่น้องทำมารู้สึกว่าดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะดูจริงมากเลยครับใช่ใช่ก็แสดงว่าเราทำออกมาได้ดีครับผมมีคนทำปล่อยมาดูเราเล่นเป็นตัวของตัวเองถือว่าดูเป็นธรรมชาติมากขอบคุณครับผมไม่มีคือเราก็เห็นว่าหลังกล้องอ่ะเขาก็จะถามแบบ acting code ว่าผมต้องทำยังไงครับแบบผมต้องเปรยตายังไงผมต้องใช้เสน่ห์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นพอแอคชั่นปุ๊บเอาก็ทำได้นี่เอ๊ะยังไงแต่ก็ทำได้นี่คือพอมันแอคชั่นปุ๊บเราต้องสวมบทบาทใช่ไหมครับผมคิดว่าแบบก็เราคือลีออนเราจะมาแบบเป็นสมาร์ทที่แบบเขินอายไม่ได้เราต้องแบบเราต้องมั่นใจในตัวเองแบบสายตาที่มองคนนู้นมองคนนี้แบบว่ามันต้องแบบมองเรามองให้เขารู้ว่าเรามองเขาอยู่นะอะไรประมาณนี้ครับผมให้เขารู้สึกทีล่าสุดก็มีคนเข้ามาจับตามาว่าสรุปแล้วคือที่เราเดินมาบอกว่าเราจะไปเรียนต่อหรือว่าอะไรยังไงหรือเราจะแยกกันหรือว่ายังไงถ้าสปอยนี้ก็คงไม่ได้ต้องแบบว่าไปลุ้นดูเองว่าสุดท้ายแล้วแบบเอ๊ะลีออนเหงาเพราะอะไรหรืออยู่ข้าวเฉยๆหรือเปล่าจริงเขาทำหน้าเศร้าเพราะอาจจะไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าหน้าหรือว่าพวกพาร์ทอาจจะแค่มาบอกว่าลืมของอะไรหรือเปล่าต้องไปดูครับทุกคนรับรองว่าในสเปเชียลเอพิโซดอะทุกคนจะได้เคลียร์แน่นอนเนาะครับวันนี้เราสองคนสนิทกันมากแค่ไหนครับก็จริงๆเราก็คือจะพูดไม่รู้จะใช้คำว่ามากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถแบบเป็นตัวของเราเป็นตัวของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องมาคอยคีปลุกแบบเป็นตัวเราให้เขาเห็นได้เลยคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรแบบเนี้ยครับสิ่งที่พี่ต้องถามคือฉาก NC คนจะรู้ได้ว่าฉาก NC ของพี่เมย์ก็คือในนิยายก็ว่าเห็นภาพแต่ว่าเป็นซีรีส์มันก็ต้องเป็นแบบนึงแต่ว่าก็ถ้าเป็นอันคัทมันก็จะรุนแรงมันเป็นขนาดนั้นปะก็แหมก็จับมือกันก่อนมารอจับมือมองหน้ากันก่อนครับผมแล้วก็ลองกอดกันดูว่าทำไมมันยังเขินอยู่มันเหมือนกับว่าเพื่อลดความเขินแต่พอทำแล้วก็มันเขินมากขึ้นอธิบายพี่ฟังดิว่ามันเขินอะไรมันไม่รู้สิครับแบบว่า
ก็ปกติอ่ะเราก็คุยกันปกติเป็นพี่เป็นน้องคุยเล่นกันแต่พอเข้าฉาก NC เหมือนกับว่าเป็นพกพาไปเรียนออนแล้วเงี้ยแล้วแบบต้องสลัดความเป็นสมาร์ทเจมไปอะไรเงี้ยผมก็แบบก็ตอนกอดก็ตอนกอดตอนยังไงเนี่ยผมไม่ไปไม่ถูกถูกทำท่างี้ตลอดเวลาที่ตอนไหนหมายถึงว่าพี่เขาช่วยคัดให้ผมหน่อยไม่ไหวแล้วมันยังไงอารมณ์ตอนนั้นคือก่อนเล่นมันจะต้องมันต้องสลัดความเป็นสมาร์ทเจมไปครับผมก็แบบลดความเขินแต่พอเรากอดเราอะไรกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเขินมากขึ้นครับผมแต่ความเขินอ่ะผมว่าความเขินตรงนั้นมันอย่างที่สมาร์ทเคยพูดแหละคำว่าความเขินตรงนั้นมันช่วยทำให้เขาเรียกว่าแบบมันทำให้ดูเรียวขึ้นมันความรู้สึกของลีออนและพุพานอ่ะมันดูเรียวขึ้นเพราะว่าเหมือนทั้งคู่ก็ยังใหม่ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็แบบกับเป็นครั้งแรกของเขาทั้งคู่เหมือนกันอะไรอย่างงี้มันก็เลยเป็นความแบบอ่ะเขินที่แบบผสมกันได้กับพุพานคือแบบกับพวกพันลีออนจะดูเป็นแมวน้อยไปแล้วแต่มันก็มีฉากที่บอกอยู่ว่าผมจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้กับพี่พบคนเดียวแล้วอย่างตอนก่อนเราเปิดอะไรเขาเปิดไอจีก็ปกติมันฟิลแบบว่าไม่ปกติคือปกติก็ปกติคือแบบเรากินข้าวด้วยกันเราพูดคุยเล่นด้วยกันเราไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้นแต่ว่าก่อนก็แบบไอ้ก็เคยเขื่อนนิดนึงมันต้องมีบ้างใช่คือมันคือการแบบแนบชิดที่แบบว่าไม่ได้แบบอ่ะดูอ่ะก็ด้วยก็ส่วนนึงครับผมมันอุ่นก็จริงๆผมก็ตื่นเต้นไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกคือก็ต้องสปิริตครับก็ต้องทําเต็มที่เพราะว่าคือทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยคือเค้าเต็มที่มากๆแล้วคือวันนั้นเราถ่ายสาย NC ไป4ชั่วโมงได้คืออย่าบอกคือพี่เมย์ก็ไม่ได้ปล่อยให้ผ่านง่ายๆใช่ต้องพี่เมย์มีว่าอะไรอยากได้แบบไหนพี่เมย์เขาบอกว่าแอร์ไม่เห็นเหรอเจมส์ขอสมาร์ทแล้วว่าพี่ว่าแอร์ไม่เห็นเหรอว่าไงรู้สึกร้อนๆควันขึ้นเขามีว่าอะไรไม่คือด้วยความที่อยากให้งานออกมาดีครับพี่เมย์เขาก็ต้องการทั้งอารมณ์ความรู้สึกภาพเสียงทุกอย่างมันก็ต้องมาเรียกว่ามาครบหมดเพื่อให้มันดูจริงและดูเรียวให้คนดูรู้สึกอินกับอารมณ์ที่ก็จะได้แต่เสียงมันต้องทำอะไรหรอเสียงมันคือยังไงมันไปดูไปดูในตอนนั้นดีกว่าก็เลยถามว่าภาพแบบพี่เข้าใจได้อารมณ์โอเคตาเยิ้มแต่เสียงมันคืออะไรพี่เจมส์บอกไปแล้วโอ้โหเจมส์แค่โอ้โหอย่างนี้แค่นี้เองมันต้องมีสายเสียงประมาณโปรเจกต์ไหนเอาละผมโยนเลยครับไม่ก็อย่างแบบอย่างไรคิสการจุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมีแบบเสียงอะไรนิดนึงอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีเพื่อให้มันดูจริงไงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถ้าเวลาจูบกันมันจะต้องทําเป็นเสียงมันจะต้องทํายังไงให้ไม่เกิดเสียงก็คือต้องไม่ผมว่าธรรมชาติมันก็เป็นเสียงอยู่มันก็เกิดเสียงได้อยู่แล้วนะผมก็เลยแค่โอเคเราก็พยายามแสดงให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดมันก็นั่นแหละครับตอนที่เราเห็นครับอย่างงั้นเสียงนี้กี่เทคเสียงจุ๊บเนี่ยโอ้ยผมจําได้ว่ามันนั้นคือแบบเหมือนเมาจูบก็คือจะเติมลิฟต์บ่อยหน่อยใช่ครับวันนั้นอะไรเงี้ยก็น่าจะตอนอยู่บนเตียงนั่นแหละฮะมันก็อยู่บนเตียงแต่เขาจะมีอินเสิร์ตหลายมุมอย่างเช่นแบบว่าฟิลแบบมือเกาะหลังมือแบบว่าจับที่ผมขยุ้มหูแบบที่ลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อให้แบบมันดูมีอารมณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องเก็บเจาะรายละเอียดหลายมุมถ้าต้องมองหน้ากันเนี้ยเขินมั้ยไม่นะครับอ้าวแล้วจริงเหรอเรื่องนี้เขินอยู่เลยนะอ้าวแล้วเขินถามว่าเขินจริงๆมั้ยเวลามองหน้าจะต้องเล่นฉากเป็นซีด้วยกันที่แบบว่าต้องแนบเนื้อกันอย่างเงี้ยมันคือถ้าสำหรับผมอะถ้าตอนนั้นมันเป็นพบพานกับลีออนในความสัมพันธ์ตอนนั้นอะมันเขินน้อยกว่ากับการที่ถ้าสมมติเนี่ยมองกับตอนนี้คือตอนนี้ผมเขินมากกว่าถ้าเทียบกับตอนนั้นนะฮะคือตอนนี้ถ้ามองหน้าผมไม่เขินแต่ถ้าแบบไปฉากนั้นกลับไปฉากนั้นก็คือก็ยังเขินเหมือนเดิมผมว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ฉากที่เป็นเอ็นซีนเนี่ยผมว่าผมก็จะเขินเหมือนเดิมครับผมกับอะไรแบบนี้อย่างพี่เจมส์เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าการจูบมันยากสำหรับเราอะไรมันยากสำหรับฉากเอ็นซีที่เล่นไม่ยากครับบอกไปเลยถ้าบอกว่าตอบไม่ยากนะพี่ต้องย้อนกลับไปตัดอันอีดีอันแรกอันนี้ก็รู้มันไม่ได้ไม
มันตอนเราผมมันก็คล้ายพี่เจมาผมก็คือเรื่องจูบเรื่ององศาของกล้องอะไรอย่างงี้คือแบบเราจะทำเกินเฟรมไม่ได้มันจะไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมมันมีปัญหากับเสียงว่าอย่างที่พี่เจมพูดเสียงจูบมันจะต้องได้หลายมันต้องเทคให้พี่เมย์ได้ยินอ่ะก็อย่างที่พี่เจมพูดแบบถ้าเราจูบกับรู้สึกกับมันจริงๆมันจะออกมาโดยธรรมชาติครับผมไม่กับเราตบมืออะไรเงี้ยถ้าปากประกบกันแล้วมันก็อาจจะมีด้วยความเมื่อกี้ที่เราต้นคลิปเราบอกว่าเราไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้แต่ในฉาก NC ฉากนั้นเราต้องมีการคนคุมเกมครับมันจะต้องยังไงโปรเจกต์ยังไงมีภาพในหัวไปก่อนเล่นก็คือเราต้องนำเขาให้ได้เหมือนกับจูงมือเขาไปอย่างเช่นแบบอย่างเช่นที่แบบเขาปิดตาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพี่พกปิดตาทำไมมองผมสิครับผมก็ต้องเป็นผู้นำอย่างคู่เขาก็เคยบอกว่าคู่เขา NC เขาคือแบบอะไรนะเหมือนถ้าเปรียบเสมือนแบบยาดองงูเห่าอะไรเงี้ยผมว่าเป็นยิลลี่อะครับไม่ผมอาจจะเป็นแค่แบบค็อกเทลแล้วกันใส่อยู่ยาดองงูเห่าหรือว่าแค่คิดแค่แต่ว่า4ชั่วโมงเนี้ยทําไมวะไม่ซิสกี้หรือยังไงคืออาจจะไม่ได้ร่วมดีไซน์ขนาดนั้นแต่ว่าตอนที่เราเล่นน่ะพี่เมย์เขาก็ปล่อยให้เราอิมพรไวไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างตอนจูบตอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมยาวจนกว่าจะมีเสียงค้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขาก็ปล่อยให้เราลองอิมพรไวดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากเนี้ย EP ที่จะพรุ่งนี้แล้วก็ตอนพิเศษมันจะมีอีกมั้ยNC สำหรับเราอ่ะบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยครับอาจจะมีหรือไม่มีนะต้องไปดูครับผมครับผมก็สำหรับวันศุกร์นี้นะครับผมเป็น EP 12ครับ EP สุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามครับผมมาดูบทสรุปกันนะครับทั้งเลโอเฟียสนะครับแล้วก็ลีออนกับพบพานด้วยเช่นกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไรว่าทีเซอร์ที่ทุกคนเห็นนี้มีแมวจะตัดแกงอีกหรือเปล่าก็สองแกงหลายรอบแล้วหรือจะเป็นไปตามนั้นยังไงบอกไม่ได้ไงต้องติดตามครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนต้องแบบจดจำแน่นอนและเรื่องเราไม่ล่มเลยไม่มีทางล่มแน่นอนครับก็คือยิ่งกว่าไททานิคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ